อีกแล้วครับทุกคนครับถ้าใครได้ดูคลิปวิดีโอของบ้านไร่สายทองของผมนะครับในปีที่แล้วเนี่ยผมเจอแมงป่องตัวเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะครับในพวงรองกองแล้วก็มาปีนี้เจออีกแล้วครับเนี่ยที่มันไต่อยู่บนมือของผมแบบนี้นะครับแมงป่องตัวเล็กแบบนี้พิษของมันจะแรงมากกว่าแมงป่องตัวโตนะครับแมงป่องจริงๆแล้วมีหลากหลายสายพันธุ์แมงป่องตัวเล็กมันก็มักจะใช้พิษที่มีความรุนแรงมากกว่าครับส่วนแมงป่องตัวโตๆที่เราเจอตามดินตาที่มันตัวสีดำตัวโตๆนั่นน่ะพิษจะไม่ค่อยร้ายแรงครับแต่ว่าทั้ง2ชนิดเนี่ยเวลาเราโดนต่อยก็ปวดเหมือนกันครับยังไงก็ฝากเตือนเพื่อนๆนะครับใครที่กินลองกองในช่วงนี้เพราะว่าต้นลองกองส่วนใหญ่จะอยู่ทางภาคตะวันออกเนาะอยู่ทางภาคตะวันออกแล้วก็ต้นลองกองมักจะอยู่ในที่แบบว่ามีความชื้นมีอะไรประมาณนี้ในพวงลองกองก็มีความชื้นด้วยแมงป่องมันจะไม่ค่อยชอบแสงแดดนะครับเนื่องจากว่าจะทำให้ตัวของมันแห้งมันก็จะซ่อนอยู่ในพวงลองกองแบบนี้แมงป่องอีกอย่างหนึ่งที่มันอยู่ในดินมันก็จะขุดรูอยู่ในดินเหมือนกันครับซ่อนตัวอยู่ในดินเพราะว่าป้องกันแสงแดดแต่ว่าในช่วงกลางคืนมันก็จะออกมาหาเหยื่อหาอาหารแมงป่องตัวเล็กจิ๋วๆแบบนี้สายพันธุ์เล็กๆแบบนี้มันก็ซ่อนอยู่ในพวงรองกองครับหลบซ่อนแสงแดดอยู่แล้วก็หากินแมลงต่างๆเป็นอาหารแมงป่องตัวเล็กแบบนี้อย่างที่ผมบอกพิษของมันแรงกว่าแมงป่องโตๆนะครับยังไงต้องระมัดระวังกันด้วยมักจะติดมาในพวงรองกองพวงผลไม้แบบนี้แหละครับจริงๆมันซ่อนอยู่ในพวงรองกองก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายเรานะครับเพียงแค่ว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของมันตามธรรมชาติแล้วก็ติดมาในพวงรองกองยังไงใครที่กินลองกองก็ดูให้ดีๆนะครับบางคนที่โดนต่อยก็อาจจะแค่ปวดเล็กๆน้อยๆกินยาแก้ปวดวัน2วันก็หายนะครับแต่ว่าอย่าชะล่าใจเพราะว่าบางคนอาจจะแพ้พิษแมลงเนาะใครที่แพ้พิษแมลงก็อาจจะมีอาการหนักกว่าคนอื่นๆเขานะครับอาจจะมีการปวดรุนแรงยังไงอย่าชะล่าใจประคบรีบประคบน้ำแข็งแล้วก็รีบไปหาหมอจะดีที่สุดนะครับนี่เคยมีข่าวว่ามีคนโดนต่อยมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เขาน่าจะมีอาการแพ้ก็เลยมีอาการรุนแรงมากกว่าคนอื่นๆครับอย่าชะล่าใจนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมอยากจะให้ดูว่าเจ้าแมงป่องตัวเล็กๆสายพันธุ์จิ๋วๆแบบนี้มันต่อยได้จริงๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับนี่แหละครับเห็นไหมล่ะครับหางของมันที่แหลมๆนะครับสามารถต่อยได้เหมือนกันครับมีพิษที่เจ็บปวดมากเลยนะครับยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยจะกินลองกองก็ดูให้ดีๆนะครับแล้วก็สำหรับแมงป่องตัวนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำมันไปปล่อยครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสัตว์ที่ไม่ได้เป็นแมลงที่ดุร้ายแต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะไปจับโดนมันแล้วมันก็แค่ป้องกันตัวเพียงเท่านั้นนะครับจะเห็นได้ว่าผมสามารถเอามันมาไต่บนมือได้ขอเพียงแค่ว่าเราไม่ได้ไปทำร้ายมันมันก็ไม่ได้ทำร้ายเรานะครับแต่ยังไงก็อย่าลอกเลียนแบบนะครับเพียงแค่อยากจะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายไม่ได้เหมือนสิงโตไม่ได้เหมือนหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันจะแบบเห่าจะกัดจะอะไรแบบนั้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไปจับโดนตัวมันมันก็อาจจะป้องกันตัวเพียงแค่นั้นเองครับระมัดระวังกันด้วยนะครับยังไงก็ลองมาดูตัวมันชัดๆกันนะครับก่อนที่ผมจะปล่อยมันไปครับ